นะครับเพื่อไปเฝ้าเบื้องยุคลบาทไปเฝ้าเบื้องยุคลบาทที่บนยอดเขาคิดสตูดนะครับและก็จะได้ประกอบพิธีบวงสรวงเรียกว่าพิธีบวงสรวงเนี่ยทำถึง2จุดด้วยกันจุดแรกก็ทำที่เขื่อนนะครับที่เขื่อนด้านล่างและยอดเขาพิจิตรก็คือที่ลานบาทเนาะในเวลา9นาฬิกานะครับที่กำหนดการไว้แต่เวลานั้นอาจบวกหรือขยายเวลาตามความเหมาะสมส่วนคณะพราหมณ์ของพราหมณ์สังทองที่เป็นคณะพราหมณ์ก็เดินทางขึ้นไปก่อนแล้วนะครับแต่ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะศรัทธาและพี่น้องที่ติดตามมาขออยากเรียนเชิญศรัทธาใดคณะใดที่จะรับเป็นตอนชายในระยะเวลาการจัดงาน2เดือน60วันนี้ก็ขออยากเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านเชิญนะครับในขณะนี้ท่านพลเรือตรีนิรันดรสมุทรสาครผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่14พร้อมด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีการจัดงานสืบเนื่องต่อมาและในขณะนี้ครับแล้วก็เมื่อวันก่อน2วันก่อนได้ขึ้นมาถวายจะมองกันไม่เห็นก็ขอให้เราน้อมจงน้อมจิตน้อมใจกันกายวาจามีจิตมุ่งมั่นในการที่จะสานต่อเจตนารมณ์ของครูบาอาจารย์ยึดหลักประเพณีเป็นสิ่งสำคัญเราทั้งหลายก็ได้รวมตัวกันนำมาสร้างพลังแห่งความสามัคคีเราจะมองเห็นการประกอบพิธีต่างๆกันอย่างทั่วถึงนะดังนั้นก็พยายามส่วนเจ้าหน้าที่นะครับที่จะทำหน้าที่คอยนะเพื่อที่จะให้เกิดความสงบกันไม่อย่างนั้นเราก็จะคุยกันนะเปลี่ยนจากคุยเป็นบุญด้วยการสวดมนต์ร่วมกันซึ่งกิจกรรมปีพุทธศักราช2558ตามกำหนดการวันนี้เป็นวันประกอบพิธีบวงสรวงหลังจากนั้นตั้งแต่วันที่19มกราคมเป็นต้นไปจะเป็นการเปิดให้บรรดาท่านสาธุชนขึ้นคืนด้วยกันสิ่งสำคัญที่สุดเราท่านสาธุชนทั้งหลายที่มีความเป็นกังวลในเบื้องต้นว่าตกลงแล้วการเปิดนมัสการรอยพระพุทธบาทก็นั่งประจำครับว่าเก่งก็นั่งอยู่นั่งประจำบรรเจิดวัดเทพธาตุทีนี้ต้องกราบขอความเมตตาจากทุกท่านด้วยนะสถานลานบุญแห่งนี้ตมัดถังปักกาเสียนตูสาธาอิมะอะตุอะมิมะสัตนะโมสิบนิ้วข้าพเจ้าน้อมนมัสการแด่ครูบาอาจารย์ผู้ประสาทวิทย์อันเป็นมิ่งมิตรเหนือโลกาข้าพเจ้าจดน้อมกราบไหว้องค์พระพุทธาพระธรรมาพระสังฆาข้าพเจ้าจะน้อมกราบไหว้เทพพรหมผู้ศักดิ์สิทธิ์องค์พระพิฆเนศผู้เรืองอิทธิฤทธิไกรอาโถราจารย์ที่ดูแลโรยพระพุทธบาทเพื่อน้อมอัญเชิญท่านมาอภิบาลปกป้องเกศทั้งปิตุเรศชนนี้
เชิญท่านมาเป็นสักขีพยานในการที่ข้าพเจ้าคณพรามสังทองจะได้ท่องพระคาถาจันทบุรีปูมกำเนิดพระวิสุทธิ์พรามจะปลุกพระวินัยพรามจะใช้ประถันปูมปลุกสวามาพรามจะปลุกทั้งตัวนะพรามจะปลุกทั้งตัวโมพรามจะปลุกทั้งอิติปิสูนาวะพระพุทธเจ้าพรามจะปลุกพระธรรมเจ้าทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์พรามจะปลุกทั้งอิติกันตรัยพรามจะปลุกพระสูตรทั้งพระวินัยทั้ง 8 พระธรรมภีเข้าสู่มณฑลพิธีสถานลานบาทรอยพระพุทธบาทหลวงเขาคริสต์บุตรอำเภอคริสต์บุตรจังหวัดจันทบุรีเอหิมะมะนะโมพุทธายะยะตาพุทโมนะยะนะโมพุทธานะภูโมมัทพุทธรักปารึงยะตรึงเทเรสวะพุทธังตรึงธรรมังตรึงสังฆังตรึงตรึงด้วยนะโมพุทธายะต่อด้วยเพลงพระพุทธเจ้าเปิดโลกถวายการต้อนรับเทวดาฟ้าดินบรรดามีที่จะมาชูช่วยอำนวยชัยเปิดฟ้าเปิดธรณีเปิดบารมีให้พิธีการนมัสการโรยพระพุทธบาทบนยอดเขาพิชกูฏจันทบุรีในภูมิโลกนี้ด้วยโอมพุทโธสิกิริโอมธัมโมสิกิริโอมสังโฆสิกิริโอมพระวิษณุกรรมประสิทธิเตประสิทธิเตเอหิเนรมิตังอาหังชยามิสิทธิการะอปรกชาสิทธิพวันตุสัพพาดนตรีปีพาทย์ตอนนี้สังครูปองค์ครูมามากมายสังครูปองค์พระมาถูกศีรษะคณพรามอย่าให้หลวงพ่อนมัสการรอยพุทธบาทก่อนแล้วค่อยกราบหลวงพ่อกับเจ้าหน้าที่ถือพานประมาณให้หลวงพ่อนมัสการรอยพุทธบาทในแต่ละชาติที่ทรงบำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุทรงอธิษฐานทั้งนั้นและแม้แต่ชาติสุดท้ายสำเร็จได้ด้วยการเกิดมาเป็นมนุษย์ใช่ไหมวันนี้เราเป็นมนุษย์ทำอธิษฐานและบิดาลังมาก
ขอสันติสุขจงบังเกิดในแผ่นดินไทยขอให้ตรงจุดไหนก็แล้วแต่ว่าเราคือไทยวันนี้พลังอธิษฐานจากทุกท่านนี่แหละจะบันดาลสันติสุขให้บังเกิดขึ้นได้ต่อหน้าเทวดาฟ้าดินต่อหน้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นอภิมหาเครื่องสักการบูชาที่ไม่มีที่ไหนเทียมเท่านี้อีกแล้วโอกาสเช่นนี้อย่าปล่อยให้ละเลยไปถ้าเราไม่ควบคุมสติถ้าเราไม่มีสมาธิเราจะเหนื่อยเปล่าเพราะว่าพลังบนนี้มีพลังบุญญาฤทธิ์และอิทธิฤทธิ์สูงมากหากว่าเราได้พร้อมจิตอธิษฐานให้เป็นหนึ่งเดียวเหมือนที่หลวงพ่อเคยกล่าวไว้คนที่ขึ้นมาบนนี้สำเร็จได้ด้วยอธิษฐานจิตเพียงอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่รอยพระพุทธบาทหรือวัดพรวงขึ้นมาจนถึงบนยอดเขาถึงลานองค์อินบนนู้นอย่างเดียวมาไวถลายอย่างรอคิวนะบางคนที่พออธิษฐานให้ตัวเองนึกถึงลูกนึกถึงลูกเสร็จนึกถึงหลานขอหลายอย่างเลยจริงอยู่ว่าประโยชน์สุขของเรานี่ย่อมสำคัญแต่ถ้าว่าเป็นส่วนรวมล่ะถ้าบ้านเมืองยังเดือดร้อนวุ่นวายไปไหนก็ลำบากไปไหนเจอแต่ด่านไปไหนเจอแต่เรื่องเจอแต่ปัญหาเนี่ยได้ถวายสักการะพระพุทธบาทเขาโอกาสนิดหนึ่งขอรายนามท่านผู้นำฝ่ายทหารสักหนึ่งท่านครับครับกราบนมัสการพระเดชพระคุณครับท่านพระครูประดิษฐ์ศาสนการหรือท่านพ่อนงประธานสงฆ์ในพิธีบวงสรวงลอยพระพุทธบาทเขาคิจกูฏในประจำปี2558นี้นะครับประธานฝ่ายคารวาสวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีของเราและยังมีหัวหน้าส่วนราชการอีกหลายภาคส่วนนะครับที่ขึ้นมาร่วมในพิธีในลำดับต่อจากนี้ไปก่อนจะเริ่มพิธีบวงสรวงนั้นนะครับเราก็จะกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นได้เปิดกรวยเราเปลี่ยนหรือไม
ทางนี้ชมวิวกว่าอีก